เคยมีกลิ่นไหนไหมครับที่ทำให้เรานึกถึงความหลังที่ผ่านมาแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมจาก Vial นะครับของ Replica นะครับจากค่ายเมซงมาร์ตงมาเชล่านะครับหรือว่าเมสันมาตินมาเจล่านั่นเองจะมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับวันนี้ที่นำมาฝากด้วยกันนะครับก็จะมี Music Festival นะครับแล้วก็ Coffee Break และ By the Fireplace ครับกลิ่นที่ดังมากๆเลยนะครับกลิ่นนี้เรามาเริ่มกันที่ Music Festival กันก่อนเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเขาออกมาจำหน่ายในปี2017นะครับเป็น Odor Toilet นะครับตัวนี้นะครับมีคอนเซ็ปต์เป็น Woody Sipre นะครับแล้วก็เป็น Unisex ด้วยนะฮะตัวนี้ก็ Top Note นะครับจะเป็น Cannabis นะครับ Red Apple Violet Leaf นะครับ Middle Note เป็น Patchouli นะครับincense และ tobacco ครับส่วน base note เนี่ยจะเป็น leader นะครับหรือว่าหนังนั่นเองนะครับแล้วก็ cypress และ tobacco ครับหรือว่าใบยาสูบนั่นเองกลิ่นนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก music festival นะครับหรือเทศกาลดนตรีในปี1969ที่ Woodstock นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นแนวที่เป็น patchouli และ fresh bud นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหอมที่เป็น unisex นะครับตัวนี้นะฮะกลิ่นที่เปิดเนี่ยอันนี้เนี่ยผมลองใช้มาแล้วนะครับอยู่หลายวันเหมือนกันคือตัวไวออลนี่ได้ประมาณ 1.2 ml แต่ว่าถามว่าใช้ได้นานไหมก็นานเหมือนกันนะคือ 2-3 วันใช้ได้นะครับกลิ่นเปิดเขาจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นกลิ่นของคานาบิสซึ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะกลิ่นนี้นะครับตามมาด้วยกลิ่นที่มีความฟรุตตี้นะครับหวานๆนิดนึงนะแล้วก็มีใบยาสูบเบาๆนะครับกลิ่นอาจจะออกมีความควันควันบ้างนะครับในตอนเปิดแล้วก็มีกลิ่นที่แบบว่าเป็นไม้นะครับซึ่งออกเป็นความเขียวนิดๆอะนะครับกลิ่นตัวนี้เป็นแนวซิเพอร์ที่ออกเป็นอะไรที่ไปในเซนส์ของโทบาโคแล้วอินเซนส์มากๆก็คือเป็นซิเพอร์ที่มีความเป็นกำยานเยอะๆแล้วก็จะมีลักษณะของกลิ่นที่ดูจะมีกลิ่นที่เป็นคานาบิสหรือว่ากัญชานั่นเองนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่บอกว่ามาเด่นมากๆนะครับกลิ่นนี้ทิ้งไว้สักพักนะครับกลิ่นนี้จะมีเบสเป็นกลิ่นที่มีความเป็นเลเดอร์หรือว่าหนังเนี่ยค่อนข้างชัดแต่จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันจะชาร์จอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับกลิ่นนี้แล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงกลิ่นก็จะเริ่มเบาลงไปเป็นกลิ่นแนวแบบวูดดี้นะครับบางๆตรงนี้นะครับลักษณะของกลิ่นนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจะเทียบว่าเป็นเทศกาลดนตรีไหมตามชื่อของเขาเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นลักษณะของกลิ่นที่ดูเป็นดนตรีร็อกครับมีความเป็นร็อกนิดนึงคือร็อกสมัยก่อนก็จะต้องแบบมีการใส่เสื้อหนังชุดหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบว่าใบยาสูบบ้างอาจจะมีแบบว่ามีการแบบอาจจะแบบว่ามีกลิ่นอายของควันๆอะไรแบบนี้บ้างนะครับตามสมัยนิยมสมัยนั้นนะคือปี1969นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสรีนิดนึงนะครับคือจะไม่ได้แบบมีกฎหมายมาควบคุมอะไรมากมายขนาดนี้คือความทรงจำในกลิ่นนี้ก็เลยอาจจะเป็นแนวแบบนั้นนะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นที่แบบให้บรรยากาศของมิวสิกเฟสติวัลซึ่งมีลักษณะของกลิ่นของคานาบิสใบยาสูบอะไรอย่างเงี้ยครับหนังแล้วก็กลิ่นควันอะไรแบบเนี้ยอยู่ในตัวกลิ่นนะนับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยทีเดียวนะสำหรับ Music Festival ตัวนี้นะครับกลิ่นของ Music Festival นี่มีอีกอย่างนึงที่โดดเด่นมากๆเลยคือกลิ่นที่เป็นความหวานเบาๆซึ่งมันจะแทรกๆออกมานะคือถ้าฉีดบนผิวนะครับกลิ่นที่เป็นออกแนวเหมือนฟรุตตี้เล็กๆอะครับมันจะออกมาตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกับมันมีความเป็นควันๆมีความเป็นใบยาสูบเท่ๆก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีความแบบสดชื่นของพวกผลไม้นิดนึงด้วยนะครับก็ถือว่า Replica Music Festival นี่ทำออกมาได้มีเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวต่อมาเป็นกลิ่น Coffee Break นะครับ Coffee Break เป็นกลิ่นที่ออกวางจำหน่ายในปี2019นะครับโดยมีคุณชาร์ลคาวาลิเยนะครับเป็นผู้ปรุงน้ำหอมให้นะมีคอนเซปต์นะครับเขาบอกได้แรงบันดาลใจจากสต็อกโฮล์มในปี2007นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้มีความครีมมี่แอนด์โคซี่ซึ่งเท่าที่ลองนะมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความครีมมี่และโคชี่จริงๆก็คือเป็นกลิ่นที่มีท็อปโน้ตนะครับเป็นเปปเปอร์นะครับแพชเชอรี่ออเรนจ์บลอสซัมนะมิดเดิลโน้ตเป็นลาเวนเดอร์นะครับคอฟฟี่มิลค์นะครับของคาบีนนะครับไซแอมเบนโซอินนะครับแล้วก็ไซปรัสออยล์หรือว่านากาโมทานะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นวานิลานะครับซีด้าและเวทิเวอร์ครับกลิ่นนะครับตอนเปิดจะบอกว่าฉีดบนกระดาษกับบนผิวนี่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคือตอนเปิดเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความเป็นวานิลาและมีความเย็นแบบของพาเชอรี่ชัดเจนมากๆเลยคือเป็นกลิ่นที่แบบดมปุ๊บมันคือคอฟฟี่เบรกตรงไหนคือมันมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เปิดออกมาเป็นคอฟฟี่หรือเป็นกาแฟอย่างที่เราคิดกันนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นอะไรที่ดูออกอมหวานครีมมี่แล้วก็มีความสดชื่นสดใสมากๆในตอนเปิดนะครับกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่เน้นไปในความครีมมี่แล้วก็ความสดชื่นของพาเชอรี่ด้วยซ้ำนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่แบบว่ามันจะเป็นลักษณะของกลิ่นวูดดี้ซึ่งเป็นครีมนิดนึงนะครับแล้วก็พอเ
พอมันดรายดาวน์ลงไปนะครับกลิ่นที่เป็นคอฟฟี่ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นแต่ว่าเป็นลักษณะของกาแฟที่เหมือนกับโชยๆมาเบาๆไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะเป็นกาแฟที่มาพร้อมกับกลิ่นที่มีความมิลกี้ซึ่งเหมือนกับกาแฟใส่นมเล็กๆนะครับเหมือนกับลาเต้ซึ่งเป็นกลิ่นแบบออกมาบางๆนะครับตรงนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกครีมมี่แล้วก็มีความแบบผ่อนคลายมากๆนะครับคือกลิ่นเนี่ยจะมีความเย็นๆตลอดเวลาเลยมีความสบายๆนะเป็นกลิ่นที่แบบให้ความสบายพอๆกับพวกลานูเดลมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นซึ่งดูคล้ายๆกับลานูเดลมได้เป็นกลิ่นแบบเย็นๆซ่าๆเบาๆอะไรประมาณนี้ครับเป็นกลิ่นแนวสไปซี่บางๆแต่ว่ามีกลิ่นกาแฟเป็นอีกกลิ่นนึงที่แบบว่าอยู่ในกลิ่นด้วยนะครับคือเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะกลิ่นนี้และเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความสบายมากๆเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนคุณไปนั่งร้านกาแฟที่มีกลิ่นกาแฟตลบอบอวลตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะแต่มันเหมือนกับว่าเราไปจิบกาแฟแล้วแบบว่าอยู่ในร้านกาแฟซึ่งเปิดโล่งหรือเปิดหน้าต่างไปดูธรรมชาติอะไรประมาณนี้แล้วมีแบบว่าเหมือนกับสภาวะแวดล้อมอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้มากกว่าคือกลิ่นจะเป็นสไตล์นั้นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกลิ่นนึงที่น่าใช้มากๆแล้วก็มันแปลกดีครับคือให้ความรู้สึกมันแปลกคือไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นกลิ่นกาแฟที่ทำออกมาได้ไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับ Replica Coffee Break ครับกลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความโด่งดังมากๆเนื่องจากความยูนิคของเขานะครับแล้วความแปลกประหลาดก็ว่าได้นะฮะก็คือ By The Fireplace นะครับจาก Replica ครับ By The Fireplace นะครับกลิ่นนี้เนี่ยก็ออกวางจำหน่ายในปี2015เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีคุณมาฮีซาลามานนะครับเป็นผู้ปรุงน้ำหอมให้นะครับคนนี้ก็มีท็อปโน้ตนะครับเป็นโคลฟนะครับหรือว่าโคลฟออยล์นั่นเองนะครับแล้วก็พิงเปเปอร์นะครับออเรนจ์บลอสซัมครับมิดเดิลโน้ตเป็นเชสนัทหรือว่าเกาลัดนะครับไกวแอควูดนะครับจูนิเปอร์ส่วนเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นวานิลานะครับเปรูบาลซัมแล้วก็แคชเมรานครับกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกที่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจมาจากซาโมนิกในปี1971นะครับเป็นแรงบันดาลใจมาจากการเผาไหม้นะครับ Burning Wood and Chestnut ก็คือเป็นกลิ่นที่ให้กลิ่นที่มีความแบบเหมือนเราอยู่หน้าเตาผิงนะครับตามชื่อเขาเลยคือ by the fireplace คืออยู่แบบข้างๆเตาอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าตอนใช้ตอนแรกก็ค่อนข้างสะพรึงเล็กน้อยนะคือฉีดปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นวูดดี้ที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับแล้วก็จะเหมือนกับมีกลิ่นของไม้อะไม้ชัดเจนมากๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นเกาลัดซึ่งมันจะมีความไหม้เล็กๆคือกลิ่นเนี่ยไหม้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเลยคือเหมือนกับเป็นฐานไม้ไม่ไหม้เลยอะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของแบบวานิลานวลๆนะครับโชยออกมาพอดรายดาวลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะเบลนกันแบบมีวานิลานวลๆมีแบบความเป็นแบบยังไงอะกลิ่นเชสนัทซึ่งมันเป็นกลิ่นเหมือนเกาลัดคั่วตามเยาวราชอะคือประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มีความแปลกคือกลิ่นนี้ผมให้แบบเป็นอะไรที่แปลกมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าน่าเก็บนะตรงนี้เป็นอะไรที่ผมว่าถ้าเกิดคนที่หาความยูนิคและอยากได้น้ำหอมแนววูดดี้ซึ่งดูดีแล้วก็กลิ่นไม่รบกวนใครมากในตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะแล้วก็นอกจากความรู้สึกที่เป็นอะไรไม่ไหม้แล้วเป็นความแบบเหมือนเกาลัดคั่วอะไรแล้วนะครับกลิ่นนี้เนี่ยยังให้ความรู้สึกที่มีความอบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวหรือว่าในบ้านอันแสนอบอุ่นนั่นเองนะครับสำหรับ Replica ตัวนี้นะครับ By The Fireplace นะความคงทนของ Replica นะครับทั้ง3ตัวนี้เทสมาหมดแล้วนะเหมือนกันเลยนะครับคือกลิ่นเนี่ยจะชาร์จอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับจากนั้นจะเป็นกลิ่นที่แผ่วๆอยู่บนผิวนะก็จะเหมือนกับใช้งานใช้การได้ดีประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วกลิ่นก็จะเหมือนติดเป็นสกินเซนต์ไปเลยอ่ะคือเป็นกลิ่นที่แบบดมอย่างเงี้ยได้กลิ่นนะครับแต่ว่าจะแบบไม่ค่อยกระจายตัวสักเท่าไหร่คือเป็นกลิ่นที่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแรกก็โอเคอยู่คือมันจะกระจายตัวประมาณแบบเนี่ยประมาณเท่านี้ครับคือนิดๆนะครับไม่ได้เยอะนะแล้วก็เหมือนกับเราจะได้กลิ่นคนเดียวอ่ะคือประมาณนั้นนะครับperformance ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะค่อนข้างเบาด้วยนะครับแต่ราคานี้ไม่เบาเลยนะคือราคาของ Replica นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าๆถึง 5,000 นะในขนาด 100ml นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะราคาสูงพอสมควรในน้ำหอม Eau de Toilette ซึ่งพูดถึงถ้าคนที่ชอบน้ำหอมแนวแบบกลิ่นชัดๆนะครับกลิ่นแบบแรงๆหรือว่าต้องการแบบว่าเสน่ห์ดึงดูดแบบดึงดูดระยะไกลอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับแต่ว่า Replica เนี่ยทั้ง3กลิ่นนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกดีผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็เหมือนใช้น้ำหอมเพื่อตัวเองครับคือเป็นแนวเดียวกับโจมาโลนเลยคือมันใช้น้ำหอมเพื่อตัวเองไม่ได้ต้องการไปยั่วยวนอะไรใครหรือไปดึงดูดอะไรสายตาคนอื่นมากมายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าตัวกลิ่นติดผิวได้นานไหมผมว่าติดก็นานอยู่นะประมาณ 6-8 ชั่วโมงได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเซนส์ที่แบบว่าอยู่บนผิวของเราอะครับคือมันไม่ได้กระจายตัวมาให้คนอื่นได้กลิ่นนะ
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทนเหมือนไม่ทนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะแนะนำไหมนะครับสำหรับเรปิก้านะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเก็บสักตัวหนึ่งเนี่ยผมอยากเก็บ By the Fireplace ตัวหนึ่งเนื่องจากว่ามีความยูนิคแล้วก็คือมันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็แปลกใหม่ดีครับแล้วก็สร้างบรรยากาศได้ดีคือ Coffee Break ผมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าบางครั้ง Coffee Break มันจะมีความเหมือนคล้ายๆกับตัว Lanu de Rome บ้างเล็กน้อยนะคือใช้ Lanu de Rome ตัว EDTตัวแรกเลยอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็เลอพาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอจะใช้แทนกันได้นะแล้วก็ราคาน้อยกว่าด้วยนะครับส่วน Music Festival นี่เป็นอะไรที่เหมือนน้ำหอมโทบาโคเซนทั่วๆไปแล้วก็มันมีความแตกต่างก็จริงในเรื่องของทวิสที่เป็นฟรุตตี้เบาๆแต่เอาจริงๆแล้วตัว Music Festival ก็เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยให้ความแตกต่างสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นกลิ่นแนวโทบาโคเซนซึ่งก็หาตัวอื่นแทนได้อยู่ดีนะครับแต่ By the Fireplace เนี่ยหาตัวอื่นแทนค่อนข้างยากนะคือBy the Fireplaceเนี่ยหาตัวอื่นแทนได้ยากนะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนไม้ไหม้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเกาลัดคั่วหรือหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นไส้กรอกย่างอะไรประมาณนี้หรือไส้กรอกไหม้อันนี้ก็แล้วแต่เซนส์ของแต่ละคนนะแต่ถือว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิคที่สุดแล้วใน3ตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรปิก้าที่นำมาฝากกันทั้งหมด3ตัวนี้นะครับพี่เห็นอย่างไรหรือว่าใครใช้ตัวไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย